ันนี้เราโชคดีมากครับแวะมาที่แปดริ้วเจอป้าหวังแม่หวังเจ๊หวังใช่ค่ะนี่คือตัวจริงนะต้นตำรับข้าวเหนียวรบกวนคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่15ตอนนี้65แล้วครับกว่า50ปีนะครับตำรับทำเรื่อยๆมาค่อยๆทำเรื่อยๆมาครับโดยที่ไม่ไปเรียนกับใครปรับมาได้เลยรุ่นใจคนกินรุ่นสองรับไหมฮะรับต่อไหมรุ่นสองกำลังเริ่มแล้วกำลังเทรนอยู่แต่ต้องเอาให้แม่นเลยถ้าไม่แม่นก็อย่าไปปล่อยเขากะว่าน่าจะเริ่มเองนะครับผมครับจะคอยดูไม่เคยลืมครับครับยังไงก็อะไรล่ะวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากครับได้พบกับแม่หวานนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอให้โชคดีครับไม่เกินจนคิดว่า